ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับมาชมรีวิวฐานลิเทียมไอออนอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับเป็นยี่ห้อ MBLL เป็นฐ่านขนาด AA 1.5v โวลต์นะครับผมสั่งซื้อมา4ก้อนเพื่อมาใช้เองแล้วก็มารีวิวผมจะวัดประจุให้ชมกันเช่นเดิมนะครับตัวนี้เขาเขียนว่า3,600มิลลิวัตต์อาวนะครับซึ่งเป็นถ่าน USBC สามารถชาร์จได้ 1,000รอบนะครับรวมทั้ง Safety Environment ซึ่งผมก็ไม่แน่ใจคำว่า Safety คือความปลอดภัยในมุมไหนบ้างนะครับแล้วก็ตัวนี้100%ความพึงพอใจนะครับซึ่ง s a f e t y e n v i r เ n m e n เเข้าใจว่าอาจจะปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ทั้งปลอดภัยกับผู้ใช้งานด้วยอันนี้ไม่แน่ใจนะครับก็ลองมาดูกันด้านหลังครับสเปคเขียนไว้ตามนี้เป็น USB-C ชาร์จด้วย5โวลต์แล้วก็ คาปาซิตี้3 0 0มิลลิแอมนะครับจริงๆถ้าเอา3600 ah เนี่ยไปหารด้วย1.5จะได้2400ม ah ิลลิแอมอาวนะครับแต่เขาเขียนสเปคเอาไว้2300 ah ก็เดี๋ยวมาดูกันผมก็จะทดสอบกับตัววัดประจุเช่นเดียวกันกับยี่ห้ออื่นๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าประจุเขาจะได้เท่าไหร่มาชมแบตภายในก่อนว่าเขาจะหน้าตาเป็นยังไงสวยไหมนะครับแบตเตอรี่ดูทองๆนะครับมันทองไหมไม่ใช่เหลืองส้มนะครับ มันคือสีทองคําเปลวเลยโอ้โหวาววับเชียวนะครับ USB rechargeable lithium battery นะครับ MBLL ก็ดูเป็น USBc อยู่ด้านข้างนะครับเป็น A1.5 โวลต์3,600มิลล ah, ิวัตมิลลิแอมเขาเขียนแค่ด้านหลังกล่องนะครับลองหารเอาเองก็ได้ประมาณ 2,400อ่าแต่เขาเขียนเป็น2,300มาดูว่าจะถึงหรือเปล่ามีเลขอยู่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจเลข5หรือสัญ,ญลักษณ์อะไรตัวนี้เป็นคล้ายๆมีทุกก้อนนะครับเป็นสัญ,ญลักษณ์นี้ก็ทรงมาตรฐานครับหัวยาวนูนขึ้นมาเหมือนปกติไม่หลบในนะครับด้านหลังก็โอเคขนาดดูแล้วน่าจะมาตรฐานครับ แล้วก็มีสายชาร์จมาให้ด้วยเป็นสั้นๆแพ็คละ2นะครับมาแพ็คละ2ก็คล้ายๆกับเบสตันเลยแล้วก็ตัวนี้คู่หนึ่งเดี๋ยวผมจะชาร์จให้เต็มก่อนนะก่อนที่จะวัดประจุตอนชาร์จเป็นไฟสีขาวครับไฟสีขาวกับพิบอยู่ด้านบนเล็กน้อย ให้เห็นว่ามีไฟกระพริบนิดนึงนะครับอยู่ตำแหน่งเดียวกันครับตรงนี้นะครับโอเคนี่นะครับตอนชาร์จจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวชาร์จเต็มมาเริ่มทดลองวัดกันครับหลังจากชาร์จเต็มไฟกระพริบอยู่ก็จะติดนิ่งนะครับติดค้างแบบนี้ถือว่าเป็นการชาร์จเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็เอามาเชื่อมต่อกับวงจรครับ ผมใส่แบตเตอรี่ไปแล้วหลังจากนั้นก็เชื่อมต่อไฟเลี้ยงวงจร z B2L3 ตามนี้ความต่างศักย์ที่1.5โวลต์โดยประมาณถือว่าค่อนข้างเต็มนะครับถึงแม้ว่าจะมีนิดหนึง0.01แต่ก็ปริมละเต็มละนะครับใช้ได้เรื่องความต่างศักย์เดี๋ยวผมจะให้เดินกระแสะไฟเพื่อที่จะทำให้หลอดไฟติดไปจนหมดนะครับดูว่าเขาจะจ่ายกระแสะไฟได้เท่าไหร่นะครับ ตั้งให้ตัดที่0.5แต่จริงๆก็ไม่ถึงหรอกครับครบแล้วโอเคเริ่มเอาไว้แบบนี้นะครับสังเกตดูโดยเฉลี่ยก็จะดึงกระแสไฟที่ประมาณ 250mm มิลลิแอมป์อานี้247ี้247นะครับ แล้วก็ตัวอื่นๆสองสามประมาณ230มิลลิแอมอาวนะครับก็โอเคปล่อยให้เข้าไปก่อนไม่แน่ใจว่าจะจ่ายได้เท่าไหร่เดี๋ยวมาวัดกันครับหลังจากที่ทิ้งเอาไว้ทั้งคืนนะครับก็ผลก็ตามนี้มีอยู่หนึ่งก้อนรู้สึกจะเป็นก้อนที่สองตัวนี้นะครับที่ประจุจ่ายได้แค่96มิลลิแอมนะครับ ไม่แน่ใจว่าเกิดจากอะไรอาจจะเป็นแบตเตอรี่ที่ไม่ได้มาตรฐานแบตเตอรี่ดีเฟกก้อนเดียวนะครับส่วนก้อนที่เหลือจ่ายได้1,587 1657, 1634ตามนี้เลยนะครับฉเฉลี่ยแล้วประมาณ1,600ม ah. ิลลิแอมคิดว่ามาตรฐานก็คงอยู่ระดับกลางนะครับรเผอิญตัวนี้เป็นสินค้าดีเฟกถ้ามองว่าโดยรวมจ่ายประโยชน์ได้เท่าไหร่ก็1,600 ah. ถือว่าไม่เลวนะครับ มากกว่าหลายๆยี่ห้อนะแต่เป็นลองเบสตันนะครับมากกว่าพาโลมากกว่าฟูจิแม็กนะครับก็ประมาณนี้เอาผลมารีวิวให้ชมนะครับก้อนที่มีปัญหาผมลองทดสอบใหม่นะครับก็ปรากฏว่าได้1,662นะครับตัวนี้นะ แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่คู่กันก็ได้1,612เช่นเดียวกันเฉลี่ยแล้วทุกก้อนได้ประมาณ1,600มิลลิแอมหมดเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณซื้อแบตเตอรี่ริเทียมที่เป็น AA แบบนี้แนะนำว่ามีเครื่องวัดประจุแบบผมด้วยนะผมใส่ลิงก์ไว้ให้ใตคลิปเรียบร้อยแล้วสามารถสั่งซื้อได้เลยถ้าเกิดเจอเหตุการณ์แบบนี้ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ไม่ได้มาตรฐานแบตเตอรี่ดีเฟกแบบนี้ถ้าเราวัดแล้วเจอ คืนสินค้าหรือเคลมเลยนะครับเพราะว่ายัางไงก็ใช้ไม่ได้ไม่คุมอยู่แล้วก็เอามาให้ชมประมาณนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดมีคําถามหรือต้องการให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลย,เ,ลยเดี๋ยวจะรีบทดสอบแล้วตอบให้สำหรับคลิปนี้ก็มาประมาณนี้ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ